ต้นทุนไม่ถึง2บาทครับถ้าตีได้เองนะครับอันนี้เป็นทอยสำหรับขึ้นต้นไม้นะครับพันธุ์ผึ่งเขานิยมใช้กันนะครับเนี่ยถ้าเราตีได้เองแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อเขานะครับราคาแพงๆก็ตีเอาเองตีใช้เองนะครับเพราะว่าเวลาขึ้นเราจะได้รู้ว่าอันไหนดีไม่ดีอันไหนถอดง่ายอันไหนถอดยากนะครับแบบนี้ยาว20เซนนะครับยาว20เซนนะครับปากแบนนะครับปากแบนปากกว้างนะครับก็ไม่ยากนะครับวิธีการตีเนี่ยมันง่ายนะครับไฟแดงๆนะครับทานใส่เตาพัดลมเป่านะครับถ้าขยันหน่อยนะครับเช้าหนึ่งนะครับใช้เวลาสักชั่วโมงของชั่วโมงนะครับ20ตัวสบายมากนะครับถ้าไปซื้อเขาก็เป็นพันนะครับถ้าเราตีใช้เองก็นะครับต้นทุนทั้งซื้อเหล็กนะครับทั้งซื้อเหล็กค่าทานนะครับค่าไฟเนี่ยนะครับเฉลี่ยแล้วตกไม่ถึง2บาทนะครับแต่ว่ามันมีค่าแรงนะครับค่าแรงคือค่าแรงค่าตีนะครับถ้าอยากได้นะครับผมขายอยู่ที่ตัวละ25บาทนะครับ25บาทนะครับ30ตัวก็ตกอยู่ที่750นะครับรวมค่าส่งอีก100บาทก็ประมาณ850บาทนะครับ30ตัวถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมานะครับผมมีการนี่บ่ไม่มีมองไปไม่มีบ่พึ่งลงนะ